จุงกะสวัสดีแมวบางโบนกรุบกรุบคนเนี่ยอุชตับมาตกปลาครับพลูเพลพลูเพลก็บอกว่าพลูเพลพลูเพลนี่ปลามันจะกินดีมาตกเป็นชั่วโมงแล้วปลาไม่ตอดเลยพี่น้องมันก็ขึ้นอยู่ปุ๊บปุ๊บปุ๊บอยู่หน้าเบ็ดแต่มันไม่กินเลยโบยตกปลาบ่มันนี่แหละมั่งไม่ห่างถึงบ่มักจักคนนี่นะนู่นครับนี่เบ็ดนู่นครับนู่นเห็นแต่ทุ่นปั๊บมันขึ้นปุ๊บปั๊บปุ๊บปั๊บแต่มันไม่กินนะเห็นทุ่นไหมนะนะเดี๋ยวพยายามซูมทุ่นให้ดูอะมองไม่เห็นเห็นแต่ปลายทุ่นนู่นครับแดงๆด้วยพี่น้องอู้มัวไปแล้วนู่นน่ะนะเห็นทุ่นไหมปั๊บตกปลาบ่มันสงสัยมือไม่ค่อยได้จับของนิ่มนี่แหละพี่น้องสงสัยมือไม่ได้จับของนิ่มเลยหากินบ่เคยหมานเลยอุ๊ยตับนี่ช่วงหลังๆนี่โอ้ยอะไรก็ไม่รู้ใส่เบ็ดก็บ่ปลาก็บ่กินเบ็ดใส่รอบก็มีแต่คนยามมีแต่คนขโมยไปก่อนตกปลาก็นี่มาตั้งแต่ครึ่งชั่วโมงแล้วนู่นมันขึ้นบึ๊บๆหน้าเบ็ดแต่มันไม่กินครับขึ้นเยอะแยะเลยป่าแต่มันไม่กินเบ็ดดูครับเบ็ดผมตาย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 พี่น้องเอ้ยนั่นเยอะแยะเลยป่านั่นขึ้นบุ๊บบับเลยมันบอกกินเบ็ดโอ้เป็นไรหรือว่าต้องหาของนิ่มก่อน พี่น้องเอ้ยมีใครบ้างทักทายกันได้เด้อครับผมอุชตับนะครับไลฟ์สดผ่าน Facebook อุชตับคิดนอกกรอบสู่ไอเดียทักทายมาได้ครับว้าดูขึ้นเบลอเลยท่านผู้ชมฟุดๆๆๆอยู่นั่นแหละปั๊บนั่นคือบ่กินเบ็ดผมเนาะเป็นอีหยังเนาะเออต้องอะไรนะให้ท่านไม่ไม้มาสีกถาเสกถาให้เฮ้ถ้าเบ็ดมันจมไปเรื่อยๆเบ็ดผมไอ้ตัวทุ่นน่ะนะจมลมมันตีหรือว่าจมไปเรื่อยๆเลยท่านผู้ชมนู่นเกือบมิดแล้วแต่มันจมมันไม่ใช่ปลาตอดถ้าปลาตอดมันตึกอันนี้จมไปเรื่อยๆอย่างเงี้ยน่ะโผล่ขึ้นแล้วน่ะเจออะไรน่ะปลาเต่าหรือเปล่าท่านผู้ชมเดี๋ยวจะซูมให้ดูเด้อนะครับทุ่นนะครับน่าเริ่มจมอีกแล้วครับแล้วทำไมมันไม่ตอดตึกนู่นนะครับทุ่นนั่นนะครับเห็นแดงๆไหมครับนั่นน่ะเริ่มโผล่ขึ้นแล้วนะน่าโผล่ขึ้นแล้วเออปลาจริงๆด้วยแต่ไม่รู้ว่าปลาอะไรแค่นั้นแหละนั่นน่ะโผล่จนเห็นสีเขียวแล้วยิ่งโผล่อีกโผล่เยอะกว่าเดิมอีกเอ้าเฮ้ยอะไรวะปลาอะไรมันจะกินเบาอย่างเงี้ยนั่นน่ะโผล่เยอะแยะเลยทีนี้อุ้ยมองเห็นหรือเปล่าท่านผู้ชมนู่นทุ่นเด้อนู่นน่ะขึ้นอยู่รอบเบ็ดปุบับเยอะแยะมากมายเลยแต่มันไม่กินเบ็ดไม่ติดเบ็ดเมื่อกี้มันดึงไปนึกว่าไม่ใช่ปลามัวแต่คุยท่านผู้ชมเอ้ยดูนะดูทุ่นเด้อดูมันจะดึงอีกทีไหมนะเห็นรอบเดียวเท่านั้นแหละดึงอ่ะเอ๊ดึงมาให้ท่านผู้ชมเห็นหน่อยว่าปลานี่มันจะเคี้ยวอะไรขนาดนั้นปลาสงสัยว่าอุชตับหากินบ่ค่อยมันเนาะโอ้นี่ใครมานี่กำลังรับชมนี่โอ้คุณนิวัฒน์เออยกคำวงจิตกำลังรับชมสวัสดีครับอ้าวดูดิขึ้นไปเริ่มเทิมเลยนู่นน่ะปลาขึ้นย้ายใหญ่แต่มันไม่กินเบ็ดผมอ่ะโอ้ยจะทำยังไงท่านชมเอ้ยใครมีสูตรวิธีตกปลานะครับแนะนำด้วยเด้อก็นี่แหละครับบรรยากาศยามเย็นครับมานั่งตกปลาอยู่นะครับมัวแต่คุยปลามันดึงทุ่นเอ้าขึ้นไปเริ่มเลยอยู่หน้าทุ่นนะมันไม่กินเบ็ด
อะไรก็ไม่รู้หากินประมาณครับจะทำยังไงอ่ะทีนี้กลับบ้านสงสัยจะหุงข้าวแล้วก็คุกเกลือท่านผู้ชมเอ้ยสงสัยจะเป็นแบบนั้นอู้ขึ้นใหญ่มากครับปลาช่อนปลาค่อยใหญ่ครับปลาค่อยใหญ่นู่นขึ้นดูเห็นคลื่นนะครับเห็นคลื่นก็บอกว่าช่วงพลุเพลนี่แหละครับปลามันกินเบ็ดพวกไอ้ปลาดุกนะครับปลาดุกนาอุ้ยจับมาเกินครึ่งชั่วโมงแล้วครับปลาไม่ได้สักตัวปลาบอคอแตกอุ้ยจับเอ้ยนะครับก็อยากนี่แหละครับสนุกสนานตามภาษาอุ้ยจับแล้วครับท่านผู้ชมนะครับอยู่ท้องไร่ท้องนานะครับก็ช่วงนี้กำลังทำคลิปเรียวนะครับก็บอกว่าคลิปเรียวทำแล้วมีรายได้อุ้ยจับก็ทำจนอะไรนะเลือดตาแทบกระเด็นหาคลิปมาให้พ่อแม่พี่น้องชมนะครับยังไม่มีสักสลึงเลยไม่รู้เขาทำยังไงเขาได้เงินได้ทองโอ้หรือว่าไอเราคนติดตามน้อยอู้เราจะไปหาคนติดตามที่ไหนคลิปเรียวคลิปเรียวโอ้นี่แหละได้ไม่ได้ก็ช่างเนาะพี่น้องสนุกสนานไปวันๆก็ได้กำไรชีวิตก็มีความสุขแล้ว นั่นทุนลอยแล้วครับพี่น้องเออลอยเยอะกว่าเดิมอีกนะเดี๋ยวนะซูมเจอหรือเปล่าเนาะนู่นครับนู่นครับโอ้ยตอนที่มันดึงอุ้ยจับไม่ได้วัดเสียดายคุณไรขาวสอนกำลังรับชมสวัสดีครับผมมาตกปลาครับนี่ครับประมาณเลยครับตกปลายังไม่ได้ชักโตเลยนะครับอุ้ยหากินประมาณสงสัยอุ้ยจับไม่ได้อะไรนะไม่ได้จับของนิ่มเลยหากินบ่หมานบาดสิไปหาใหม่ๆแถวไหนเนาะเออสิไปหาใหม่ๆแถวไหนเนาะสิมีใหม่ๆใจดีแถวไหนเนาะบ้าๆบอๆนะครับขอบคุณ4ท่านนะครับที่กำลังรับชมอยู่นะครับนี่ครับดูบรรยากาศอ่ะนี่ครับตอนเย็นนะครับผมอันนี้ก็น่าจะมัน 6:00 กว่าแล้วปลาขึ้นเยอะมากเลยครับแต่มันไม่กินเบ็ดนะครับขึ้นนี่ขอบข้างๆนี่ปุ๊บๆส่วนมากจะเป็นปลาช่อนนะครับขึ้นเยอะมากเลยนะครับแต่ว่าอุชตับไม่มีปัญญาหามันโอ้ยพี่น้องโอ้ยมัวแต่คุยโอ้วัดไม่ทันโอ้ยพี่น้องปลาอะไรไม่รู้ครับดึงจมมิดเลยเดี๋ยวอุชตับไอใส่นี่ก่อนพี่น้องอู้ยมัวแต่คุยพี่น้องเอ้ยดึงเบ็ดผมไปปืดเลยปั๊ดโอ้ยเหยื่อก็หมดเสียดายดิจะได้ช็อตเด็ดให้พ่อแม่พี่น้องได้ชมแล้วเดี๋ยวใส่ไปใหม่ก่อนพี่น้องเอ้ยมัวแต่คุยปลาดึงไปปุ๊ดเลยทุนนี่จมดิ่งไปเลยนะโอ้ไม่รู้ปลาอะไรแค่นั้นแหละนะครับอุ้ยอุ้ยถ้าอุ้ยจับวัดเมื่อกี้ได้ปลามานี่โคตรหาเลยนะครับคุยไปด้วยตกเบ็ดไปด้วยโอ้ยเดี๋ยวนี้เดี๋ยวรอดูครับโปรพลีแบบนี้นะครับมีโอกาสได้ปลานะครับผมเพราะว่าช่วงนี้ปลาดุกมันจะกินเหยื่อนั่นเองนะครับแต่นี้รู้จังหวะแล้วเดี๋ยวเย็นๆเราจะมานั่งตกปลาเดี๋ยวอุชตับจะมาล้างแค้นนะครับไม้นี้นะครับเดี๋ยวจะมาล้างแค้นนะครับอันนี้วันนี้คือออเดิร์ฟนะครับพ่อแม่พี่น้องวันนี้คือออเดิร์ฟนะครับอันนู้นอุ้ยเสียดายเด้อท่านผู้ชมเดี๋ยวรอเพื่อมีช็อตเด็ดอีกนะครับมันดึงเบ็ดผมจืดเลยดึงทุ่นผมน่ะไหนวะหาทุ่นไม่เจอพี่น้องนู่นทุนเดี๋ยวเพิ่มมีอีกรอบนึงนะครับทุนว้าวเสียดายเพื่อเป็นพวกอะไรนะปลานินยักษ์ปลานินในบ่อนี้ก็ตัวมี2-3โลก็มีครับเนี่ยครับเอ้ารอชม
นะครับท่านผู้ชมเดี๋ยวแก้ตัวใหม่ครับผมเดี๋ยวนั่งโม้ไปก่อนนะครับเดี๋ยวแก้ตัวใหม่เมื่อกี้พลาดไปแล้ว ก็ใครที่เข้ามารับชมคลิปอุชตับนะครับก็อย่าลืมกดติดตามให้ผมในเด้อนะครับผมเดี๋ยวมีโอกาสก็จะหาคอนเทนต์จะหาคลิปให้ชมกันอยู่หลากหลายสไตล์นะครับผมขึ้นข้างทุ่นเลยนะครับไม่ว่าจะเป็นหาปลาไม่ว่าจะเป็นเครื่องไม้เครื่องมือที่อุชตับคิดค้นขึ้นนะครับผมไม่ว่าจะเป็นร้านอุชตับเสาปูนสิทธิบัตรนะครับผมก็มีอะไรดีๆเดี๋ยวก็จะมานำเสนอผ่านวิดีโอผ่าน Facebook ผ่าน YouTube ของผมครับถ้า YouTube ผมก็อุชตับ Channel นะครับถ้า Facebook ก็อุชตับคิดนอกกรอบสู่ไอเดียนะครับแต่ถ้าร้านของผมก็อุชตับเสาปูนสิทธิบัตรนะครับก็ช่วงนี้ก็สู้ชีวิตกันไปเด้อพ่อแม่พี่น้องนะครับช่วงยุคเข้ายากหมากแพงนะครับผมอะไรก็แพงไปหมดนะครับเงินก็หายากแต่สินค้านี่แพงขึ้นค่าบริการค่าใช้จ่ายค่าครองชีพจิตปาถะแพงนะครับพ่อแม่พี่น้องคือถ้าพูดไปมันไม่บาลานซ์กันนั่นเองนะครับรายได้กับรายจ่ายนะครับก็ใช้จ่ายกันอย่างระมัดระวังด้วยนะครับผมใครที่เที่ยวอาบอบนวดก็ลดเพลาๆลงหน่อยเด้อนะครับส่วนใครที่ทำอาบอบนวดเป็นสาวอาบอบนวดก็อย่าไปทำงานบ่อยนะสงสารคนไปเที่ยวเดี๋ยวไม่มีตังค์กินข้าวมัวมากเลยอุชตับเดี๋ยวลุ้นก่อนพี่น้องโปรเพลย์เผื่อมีปลาดุกยักษ์นะครับโปรเพลย์มีปลาดุกยักษ์มานี่เอ้ยมันแน่บันเทิงแน่ท่านผู้ชมเออโอ้ยมูบินทองวิจิตเชิญเขากล้องหน่อยเชิญยังไงเนาะอ่ะเชิญนี่ไม่สามารถเพิ่มเข้าร่วมบุคคลนี้ไม่สามารถเข้าร่วมได้เนื่องจากปัญหาทางเทคนิคโอ้มีอย่างนี้จะเชิญใครเนาะโอคาสิโนกำลังรับชมบัดเสียสำเริงอุ้ยลมเย็นมาแล้วท่านผู้ชม เดี๋ยวรอครับรบเพลปลากินเบ็ด เดี๋ยวรอครับรออย่างเดียวครับตอนนี้ครับเพื่อฟึดเนี่ยมาได้ปลาสักตัวกลับบ้านเดี๋ยวอุชตับจะแบกอะไรนะแบกปลาดุกยักษ์กลับบ้าน ถ้าฟลุกนะปลาดุกยักษ์มันหลุดมาจากสะชาวไร่ชาวนาครับแล้วก็มาอยู่เยอะนะครับในนี่นะครับเห็นเดี๋ยวน้ำนี้ลึกนะครับพี่น้องนะครับมี 3-4 เมตรนะครับไม่แนะนำให้มาลงเล่นน้ำนะครับไม่แนะนำให้ลงเล่นน้ำนะโดยเฉพาะเด็กๆนะครับผมหรือพวกขี้เมานะครับท่านขี้เมาทั้งหลายห้ามลงเล่นน้ำเด็ดขาดเดี๋ยวจะเป็นตะคริวเด้อนะครับผมเป็นห่วงเป็นใยโดยอุชจับชาแนลทำไมพี่น้องเอ้ยมันก็บ่มันดึงปลากับปลาบ่ติดอ่ะถ้ามีตอดป่ะเมื่อกี้ทุ่นมีตอดครับแล้วมันตอดแล้วมันตอดทีเดียวแล้วก็ปล่อยเลยทีเดียวแล้วก็วางเลยเป็นไรเดี๋ยวนั่งเดี๋ยวมันจะมาปลาดุกนี่ปลาดุกมาแน่นอนเลยเราโปรพลีแบบนี้แหละปลาดุกตัวเดียวก็ลาบได้แล้วปลาดุกในนี่มีแต่ตัวใหญ่ๆเด้อท่านผู้ชมนะครับดูนะครับบรรยากาศเด้อพี่น้องนี่นะครับบรรยากาศยามเย็นๆลมโชยเย็นพัดผ่านคิดถึงเมื่อวานที่พาเธอกินก๋วยเตี๋ยวหลังจากเราเที่ยวมาหลายชั่วโมงแต่ต้องจำใจลงต้องส่งเธอขึ้นรถทัวร์เธอจากลากลับกทม.ไปทำงานเธอสุขสำราญกับงานที่เธอทำ
ส่วนฉันนั่งตรากตรำอยู่กับนาทำประจำทุกปีเมื่อไรน้องจะมีเงินไปขอทำนากี่ปีข้าวราคาก็ไม่พอแถมจะติดหนี้ปุ๋ยเคมีก็แพงนักหนอฉันเลยต้องชะลองานแต่งของเราออกไปมั่วมากเลยคิดได้ก็ร้องไปนะครับไม่จำเป็นต้องถูกอักขระไม่จำเป็นต้องอะไรนะถูกอะไรนะวิทย์เพลงคิดอะไรได้ก็ร้องไปครับสไตล์อุสตาบ้ามากเลยเพิ่งรู้ตัวเองว่าบ้ามากเลยนุ่งคลายมาอีแล้วหนุ่มมาชมโอ้ โอเคครับผมเดี๋ยวโปรเพลย์เลยครับเดี๋ยวขออนุญาตมุฟกลับบ้านนะครับเดี๋ยวจะกลับบ้านแล้วพี่น้องเดี๋ยวกัดพรุ่งนี้หรืออะไรเนี่ยเดี๋ยวอุสตาบจะมาแก้แค้นใหม่นะครับเดี๋ยวจะมาเดี๋ยวเอาขากล้องมานะครับมาใส่มาถ่ายทำนะครับผมเพื่อมีช็อตเด็ดช็อตระทึกได้ปลายักษ์ปลาใหญ่นะครับผมเดี๋ยวอุสตาบมูฟไปก่อนเด้อก็กดติดตามใน Facebook ผมแล้วก็ใน YouTube ผมด้วยนะครับ Facebook ก็นี่แหละครับอุสตาบคิดนกกรอบสู่ไอเดียแล้วก็ YouTube ก็อุสตาบ Channel นะครับผมก็มากดติดตามให้ผมด้วยครับเป็นกำลังใจให้กันและกันนัดสติกเกอร์นัดเอ้ยผู้เบาสุดหล่อป๊าดว่าสิไปแนมๆแอบหานี่ก็บ่ได้ไปจักเทือเข้าก็ยังบ่วานเสร็จเฮ้ยเดี๋ยวมีโอกาสไปแน่ครับร้านน้องนัดนะครับผมร้านสติกเกอร์นะครับนี่ครับวัยรุ่นสร้างตัวนะครับเดี๋ยวสร้างตัวผู้มีเงินเยอะวังผู้สาวติดหลายเด้อระวังสับรางไม่ทันเด้อนัดสติกเกอร์นะใครมาอีกคนมองไม่เห็นสายตายาวเลยครับอุชตับนะครับสายตายาวมองนี่ต้องดึงกล้องมาไกลๆนะครับมาตกปลาพี่น้องนู่นน่ะปลาดึงเบ็ดไปครั้งเดียวก็วัดไม่ติดนะครับมัวแต่คุยมัวแต่โม้อะไรก็ไม่รู้ขอบคุณครับผม3ท่านที่กำลังรับชมตอนแรกว่าจะมูฟไปแล้วมีท่านผู้ชมมาแล้วนะครับสวัสดีครับพี่นี่ครับนัดสติกเกอร์โอ้สุริยาป้าหัวหน้าผมเองนี่ครับสุริยาหัวหน้าไปเตะบอลอยู่บ่เตะวันนั้นไปเจอพี่ตุ๋ยเจอพี่ตุ๋ยมันครับลูกพี่ยังบ่ได้เลยครับปลาดึงไปครั้งเดียวครับไม่ดึงอีกเลยนะครับมัวแต่โม้นะครับบ่มันครับวันนี้ครับหาปลาบ่มันใส่โลบพอได้กินอยู่ครับตัวหนึ่งกับตัวใหญ่ๆนี่ครับตัวโลกว่า2โลนะครับใส่รอบก็รอจังหวะช่วงนี้ปลามันกำลังเครียดปรับสภาพเดี๋ยวพอหน้าฝนปุ๊บปลามันจะวิ่งนะครับมันจะว่ายนะครับโอกาสปลาเข้ารอบเยอะนะครับก็ช่วงนี้กำลังเริ่มเตรียมรอบวางรอบแล้วนะครับก็รอชมนะครับอุสตับก็จะถ่ายให้เห็นกันนะครับผมอาจจะลงคลิปเรียวอาจจะลงคลิปเต็มบ้างหรืออะไรบ้างนะครับหรือจะลง YouTube บ้างนะครับก็มี2ช่องทางหลักๆที่เข้าไปดูนะครับ3ช่องทางด้วยกับร้านของผมนะครับอุชิตับสปูนสิทธิบัตร YouTube กับอุชิตับ Channel นะครับ Facebook กับอุชิตับคิดนอกกรอบสู่ไอเดียนะครับพิมพ์ว่าอุชิตับอ่ะขึ้นมาตะพึดตะพือเลยครับท่านผู้ชมโชว์วิธีรัดเลยครับวานให้เอา วิธีรัดวานให้เอา อยากจะทำอยู่นะหวานเตะบอลทุกวันอังคารครับสนามไหนเนาะสุริยาโอ้ผู้ใดนี่พิสิทธิ์โอ้ยนี่เซียนตกปลาตัวจริงคุยกับเซียนตกปลาตัวจริงนี่เจอเขาเยอะเย้ยอะไรเอ้าพี่น้องท่านชมนั่นใครมาแล้วนั่นนู่ขับรถไถลงบ่อหินนั่นน่ะเห็นไหมอย่าหาทำนะนะดึกดึกดื่นดื่นนี่อย่าหาทำนะขับรถไถลงบ่อหินนะนี่ลึก 3-4 เมตรเลยนะนี่บ่อหินนี่นะ 3-4 เมตรเลยนะนี่เนี่ยอย่าเด้อนี่อย่าหาทำเด้อนะนะได้นะบ้านฮะมีเครื่องเสียงด้วยสบายเถอะว่ารถไถสมัยนี่นะนู่พี่น้องมาแล้วเอาพ่ออย่าลงลึกเดี๋ยวนั่น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 
ลงลึกเดี๋ยวได้เรื่องเด้อลงลึกลงลึกแล้วซวยเด้อนั่นน่ะลงลึกนี่จุ๋มเลยนะครับทางจุ๋มแนะนำอย่าลึกนะอย่าลึกนะโอ้พี่น้องเอ้ยเป็นหน้าผานะตรงนั้นน่ะหน้าผาเด้อนะครับคือบางทีคนมาดูคลิปบางคนก็นึกว่าน้ำตื้นๆเดี๋ยวขับรถไถมาตรงนี้มาทำเหมือนเขาไม่ได้นะครับอันตรายมากนะครับเป็นหน้าผานะตรงนั้นน่ะนะครับแล้วก็สโลปจากตรงนั้นเป็นหน้าผาแล้วก็ลึกดิ่งไปเลยนะครับประมาณ4เมตรนะท่านชมนู่นนะอันตรายเด้อนะโอ้ยจุ่มล้างโรตารี่นะครับจุ่มล้างโรตารี่แล้วทำไมเขาไม่ปั่นก็ปั่นโรตารี่ไปดิล้างจุดๆๆไปดินั่นท่านชมเอ้าเดี๋ยวตกตุ้ยนะอย่าเด้ออันตรายตกตุ้นไปใน5เมตรเลยปั่นโรตารีแล้วพี่น้องนี่ครับเสี่ยงมากนะครับถ้าไม่ใช่คนพื้นที่นะครับห้ามขับลงเด็ดขาดนะครับเพราะว่าถ้าคนนอกมาเขาจะไม่รู้ระยะนะครับผมระยะของหน้าผาบ่อนะครับผมว่าช่วงไหนนะครับใครจะมาอีกคนนะครับโอ้ไปแล้วมาล้างเดโรตารี่เอาหน้าลงเฮ้ยเห็นแล้วเสียวแทนโอ้นู่นครับเอารถนั่นเอารถไถมาล้างตรงหน้าผานี่ครับถ้าหล่นไปนี่ตุ้งเลยนะครับท่านผู้ชมร้านนี้หมดเลยลูกพี่ไปแล้วครับไม่มีเหลือแล้วนะครับเดี๋ยวอุ๊ยตับมุฟกลับแล้วนะครับนู่นนะครับลาก็ไม่ได้เอาดูรถไถเอาดูท่านผู้ชมนู่นน่ะดูป๊าดไปแล้ววู้เอ้าแล้วผมจะทำยังไงนี่แล้วผมจะทำยังไงผมไปพี่น้องนะครับไปแล้วครับปลาก็ไม่ได้เจอรถไถมาป่วนถ่ายคลิปไม่เป็นไรครับนะครับนี่ครับไม่ได้ก็ไม่ได้ครับอย่าไปซีเรียสนะครับโอกาสหน้าจะมาตกใหม่นะครับเอ้าปลากินเนาะพี่น้องอุ้ยมาแต่คุยทุ่นลงไปปุ๊บแล้วดีดขึ้นมาคืนมาแต่คุยโอ้อู้อะไรมากเลยอุชตับนะครับก็เอ้าผมไปน้องเดี๋ยวอุชตับขอมูฟไปก่อนเด้อนะครับผมก็ขอบคุณทุกท่านครับที่เข้ามาชมคลิปนะครับของ Facebook ผมนะครับผมนะครับก็มีโอกาสหน้าจะมาไลฟ์สดอะไรกันผมให้พี่น้องได้ชมกันมาร้องเพลงให้ฟังด้วยครับขอลาไปก่อนแม่บังอ่อนนะไม่รู้จะร้องอะไรไปก่อนครับสวัสดีครับผม